คะไปดูฝากฝั่งของ Google บ้างค่ะเปิดตัวสมาร์ทโฟนนะคะ2รุ่นด้วยกันน่าสนใจมากๆและที่สำคัญมีการพัฒนาชิปเป็นของตัวเองด้วยนะคะจะสร้างความสามารถในการแข่งขันขนาดไหนในเวทีการแข่งขันเครื่องมือสื่อสารที่ดุเดือดขนาดนี้ค่ะบริษัท Google Inc. ในเครือของ Alphabet นะคะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธง2รุ่นค่ะ Pixel 6และ Pixel 6 Pro นะคะใช้ชิปประมวลผลที่พัฒนาขึ้นเองด้วยนะคะเรียกว่า Tensor ค่ะสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Google ออกแบบใหม่นะคะโดยตัวเครื่องเนี่ยเป็นโลหะนะคะมีแถบสีดำคาดด้านหลังของตัวเครื่องยาวไปจนถึงกล้องสมาร์ทโฟนของ Google ได้รับการพัฒนาซอฟต์แวร์กล้องใหม่ด้วยค่ะทำให้ตรวจจับสีผิวได้ดีขึ้นช่วยลดแสงสะท้อนซึ่งเป็นความพยายามของ Google ในการทำให้กล้องใช้งานได้ครอบคลุมมากขึ้นราคาเป็นยังไงบ้างคะสนนราคาของสมาร์ทโฟน Pixel 6นะคะเริ่มต้นที่$599ค่ะส่วน Pixel 6 Pro ที่มาพร้อมกับเลนส์เทเลโฟโต้และกล้องหน้าค่ะได้รับการปรับปรุงราคาอันนี้ก็จะแพงขึ้นมานิดนึงอยู่ที่$899นะคะโดยนอกจากนี้ค่ะยังเปิดตัว Pixel Pass ด้วยค่ะบริการสมัครสมาชิกโดยเสียค่าใช้จ่ายเริ่มต้น$45ต่อเดือนค่ะสำหรับลูกค้าในสหรัฐในการเข้าถึงบริการ YouTube Premium และ YouTube Music ได้ด้วยค่ะสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ของ Google นะคะมีกำหนดจะเริ่มวางขายในร้านของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในสหรัฐตั้งแต่วันที่28ตุลาคมนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกๆช่องทางของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดทุกคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ